เปิ้ลไอรินไม่สนคนด่าแก่เพลงมันนี่พาปังลั่นถ้าเก่งทุกด้านอาจได้อยู่ค่าย YG เปิ้ลไอรินไม่สนคนด่าแก่ชื่นใจเพลงมันนี่พาปังคนดังแห่คัฟเวอร์สินค้าขอซื้อลิขสิทธิ์เปลี่ยนใจอยู่ไทยต่อลั่นถ้าเก่งทุกครบรูปแบบอาจได้อยู่ค่าย YG กระแสเพลงมันนี่ฟังแล้วรวยสุดปังคนดังแห่คัฟเวอร์กันใหญ่ส่งผลให้ต้นฉบับอย่างเปิ้ลไอรินสีแก้วชื่นใจหายเหนื่อยกลับมาดังอีกครั้งมีสินค้าหลายเจ้ามาขอซื้อลิขสิทธิ์เพลงอีกด้วยทำให้เจ้าตัวเปลี่ยนใจทำงานอยู่เมืองไทยต่อจากที่เคยตั้งใจจะย้ายไปอยู่อังกฤษล่าสุดเปิ้ลไอรินที่มาร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์เสือเพ่นหนึ่งณวัดบางพระหลวงพ่อเปิ่นจังหวัดนครปฐมได้เผยถึงฟีดแบคเพลงดีมากถ้ามีความสามารถทุกรูปแบบอาจไปอยู่ค่าย YG แล้วไม่สนคนวิจารณ์แก่เกินไปเชื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จมองข้ามขีดจำกัดเรื่องอายุภารกิจมอบความสุขให้แฟนเพลงสมบูรณ์แล้วกระแสมันนี่ฟังแล้วรวยแรงเกินต้านทำให้ชีวิตเรารวยทันตาเห็นเลยอย่าพูดอย่างนั้นเลยมันไม่ทันตาขนาดนั้นก็ทยอยมาเป็นลักษณะมีคนมาซื้อลิขสิทธิ์เพลงบ้างมีสินค้ามาซื้อลิขสิทธิ์เพลง8เจ้ามีทอล์กโชว์รายการประมาณ12รายการก็มีอยู่บ้างพอได้ค่าขนมไม่ได้ว่าจะได้อะไรเยอะแยะพอมีค่าขนมพอได้หายเหนื่อยกระแสที่ได้คือต้องบอกเลยว่าชื่นใจมากหายเหนื่อยเปิ้ลต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเพลงนี้เหมือนเปลี่ยนชีวิตเปิ้ลไปเลยเหมือนเปลี่ยนแอตติจูดอะไรต่างๆเพราะเปิ้ลกะว่าทำเพลงนี้เสร็จแล้วก็จะย้ายประเทศไปอยู่อังกฤษจริงๆได้วีซ่าแล้วพอเพลงนี้ออกมากลายเป็นว่าขออยู่ทำงานก่อนก็ดีใจชาวเน็ตคนดังแห่คัฟเวอร์เพลงเราขอบคุณมากเปิ้ลเชื่อเรื่องฟิสิกส์ควอนตัมมันเหมือนโมเมนตัมของเราต้องการจะส่งไปให้ผู้คนเราอยากให้ผู้คนรวยประสบความสำเร็จเรื่องการเงินคนฟังแล้วชอบบวกกับความที่เราไม่ได้ดูเป็นมืออาชีพมากดูเหมือนมาทำอะไรเพียนบ้าบ้าบอบอคนก็เลยให้กำลังใจมาดูหน่อยคนเลยตามกันเป็นพิเศษมีคลิปลืมเนื้อเพลงคือเราลืมจริงๆหรือเป็นคอนเทนต์มันไม่ได้ว่าเราลืมเนื้อแต่อาจจะเป็นเพราะวันนั้นเราไม่ได้เตรียมตัวมาอาจจะเป็นวันที่เราแค่จะไปทอล์กโชว์เฉยๆไม่รู้ว่าต้องร้องพอถึงเวลาเขาก็ให้เราร้องให้จบเพลงเราไม่ได้เตรียมตัวมาร้องเพลงถ้าเรารู้ว่าต้องมาร้องเพลงจะแต่งตัวจัดเต็มให้แซ่บกว่านี้ยังไงทุกคนก็ให้อภัยเปิ้ลด้วยนะคะเพราะเปิ้ลไม่ใช่มืออาชีพเรื่องการร้องคนเห็นคลิปก็เอ็นดูเป็นเรื่องโจ๊กไปเปิ้ลเองก็ไม่อยากให้ใครเอาไปเป็นดราม่าใครก็ตามที่ให้กำลังใจซัพพอร์ตผู้คนในด้านอาชีพเปิ้ลว่าเขาก็ได้กุศลนั้นไปด้วยเปิ้ลเองตอนนี้เป็นคนที่ยอมรับตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าเปิ้ลไม่ได้ต้องการการยอมรับจากใครเพราะจิตตั้งต้นของเราอยากที่จะมอบให้ผู้คนอยากให้ผู้คนมีความสุขร่ำรวยและเห็นคุณค่าของเงินจริงๆให้ความรู้และสาระของเรื่องเงินก็แล้วแต่คนจะเลือกเสพเลือกรับเอาแล้วกันค่ะไม่ได้โกรธที่คนเอาไปโคเวอร์ไปร้องไปเต้นแล้วมันดีกว่าต้นฉบับของเราไม่จำเป็นต้องโกรธจริงๆแล้วเด็กไทยมีความสามารถกันพอสมควรเปิ้ลว่ายุคนี้ใครๆก็สามารถเป็นศิลปินได้มันเป็นยุคที่แค่ตั้งกล้องคุณก็สามารถเป็นคนมีชื่อเสียงได้ถ้าคุณมีความหวังและตั้งใจทำฝันให้มันเป็นความจริงทำได้หมดตอนนี้เปิ้ลไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอยู่แล้วแค่เราเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานนี้เราก็เหนื่อยแล้วเปรียบเทียบกับตัวเองพอค่ะแจ๊สก็คัฟเวอร์เราได้เป๊ะมากเห็นแล้วก็สนุกดีค่ะแต่ว่าเป้าตุงไปนิดนึงนะคะเปิ้ลบอกเขาเลยเป้าตุงไปนิดนึงนะเหมือนพี่เป้าตุงเลยอะไรก็ตามที่สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้คนใครมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยถ้าเต้นชุดได้อยู่น้องมีความสามารถค่อนข้างสูงเขาค่อนข้างละเอียดอ่อน
เวลาเขามองศิลปินแล้วเขาสามารถดึงเอาจุดที่ผู้คนสามารถอินและสร้างเสียงหัวเราะได้เราก็ยกย่องในความสามารถของเขาแต่เราก็ไม่ไปตัดสินเขาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเอาเป็นว่าเขาก็เป็นศิลปินที่เขาก็ต้องทำงานตามรูปแบบของเขาคิดไหมว่าเพลงเราจะปังขนาดนี้เพราะใช้ระยะเวลาเพลงที่สองเป็น10ปีเลยจะบอกว่าไม่คิดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ก็มีแอบคิดบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดว่าคนจะให้ความสำคัญหรือเราจะไปได้ไกลขนาดนี้คิดว่าคนชอบแค่นั้นแต่พอเห็นน้องๆมาคัฟเวอร์เพลงน้องเด็กมัธยมเอาไปใส่ตะกร้าสอยมะม่วงเราก็รู้สึกว่าดีจังที่เพลงเราไปทัชชิ่งเด็กกป.0.3 ป.0.4 ร้องตามก็มีความสุขค่ะคิดจะเอาดีทางด้านนี้เลยก็ไม่แน่นะคะเปิ้ลอาจจะมีพัฒนาการมากขึ้นกว่านี้อีกก็ได้เปิ้ลเชื่อว่าถ้าเปิ้ลมีความสามารถครบทุกรูปแบบป่านนี้เปิ้ลอาจจะอยู่ YG แล้วก็ได้ถ้าเปิ้ลแต่งออกมาเพราะทำดนตรีเองได้คุมโปรดิวเซอร์ได้เต้นออกมาโปรเฟชชั่นแนลเป๊ะที่สุดเปิ้ลคงไม่มาแสดงแล้วค่ะต้องให้อภัยเปิ้ลนะคะเพราะเปิ้ลมาจากการเป็นนักแสดงไม่ใช่นักร้อง 100% แต่ก็พยายามทำเต็มที่แล้วก็จะพยายามให้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดนวิจารณ์ว่าเราแก่มีอายุสูงวัยจะบอกว่าตอนนี้เปิ้ลแฮปปี้มากเปิ้ลสามารถเป็นตัวอย่างให้กับผู้คนได้ว่าอายุมันไม่ใช่ขีดจำกัดของการประสบความสำเร็จเลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณมีฝันอย่าทิ้งฝันของคุณอย่าเอาตัวเลขมาจำกัดศักยภาพคนเลขเท่านั้นอย่าทำอย่างนี้เลขเท่านี้อย่าทำอย่างนั้นเปิ้ลเป็นศิลปินเหมือนดาวที่อยู่บนฟ้าเวลาคนหมดหวังเขามองขึ้นมาแล้วมันมีความหวังเราสร้างความหวังให้ผู้คนอันนี้ภารกิจเราสมบูรณ์แล้วส่วนคนจะไปมองดีเทลอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรื่องของเขาเปิ้ลเชื่อว่าคนที่มองคนอื่นและตัดสินคนอื่นในทางลบจิตเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขอยู่แล้วเราก็มองด้วยความเมตตาอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากจะบอกอะไรกับคนที่คอมเมนต์เราด้านลบไม่ได้คิดอะไรเลยเราเป็นตัวอย่างผลลัพธ์ของคนที่ประสบความสำเร็จโดยที่เรามองข้ามผ่านขีดจำกัดของอายุไปแล้วมองในทางบวกดีกว่าใครเป็นพวกเดียวกับเปิ้ลก็พาไปด้วยรายอมรับตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้จะไปรับพลังงานลบทำไมไม่รู้จักหน่อยทำไมส่วนใครที่ชื่นชอบเปิ้ลก็เชื่อว่าถ้าเอารูปเขาเมื่อ10ปีก่อนมาดูเขาก็คงจะไม่เหมือนตอนนี้เพราะทุกคนมีวิวัฒนาการความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยช่วงอายุอยู่แล้วการที่เราเอาเรื่องในอดีตมาพูดในปัจจุบันมันก็เหมือนกับเรากำหนดอนาคตไปด้วยแล้วจะย้ายประเทศไหมยายค่ะน่าจะทำงานในวงการอีกไม่กี่ปีตั้งใจไว้แล้ววีซ่าก็มีแล้วรอให้ทุกอย่างคอมพลีทเปิ้ลอาจจะย้ายไปสักช่วงหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเมืองไทยเปิ้ลตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเราอยากจะเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตทำให้ตัวเองมีพัฒนาการในหลายๆด้านมากขึ้นจะไปมีครอบครัวที่ต่างประเทศไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าอยากจะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองในหลายๆด้านอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ในหลายๆที่แค่นั้นเลยไปช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมายังไงประเทศไทยก็เป็นบ้านของเราจะไปทำอะไรที่โน่นตอนที่เปิ้ลอยู่ลอนดอนเปิ้ลทำมาหลายอาชีพเปิ้ลเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารเคยเปิดร้านขายเสื้อผ้าเราอยากทำร้านอาหารที่นู่นมองไว้ว่าอยากทำร้านซูชิเล็กๆไปใช้ชีวิตง่ายๆบ้านๆอยากจะใช้ชีวิตนี้ให้หลายรูปแบบอยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเผลอๆอาจจะเกิดมาชาตินี้ชาติสุดท้ายก็ได้หัวเราะ